สวัสดีค่ะวันนี้แอดเซรีก็จะพามาชำกิ่งโหระพานะคะแค่เรามีอุปกรณ์ขวดน้ำเก่านะคะแล้วก็เป็นกิ่งโหระพาไม่ต้องเอาแก่มากนะคะเอาประมาณนี้นับลงไปประมาณจากยอดนะคะใบที่1ใบที่2ใบที่3เอาประมาณนี้นะคะหรือว่าแค่นี้ก็ได้ค่ะเอายอดไม่ต้องเอาแก่มากพออุปกรณ์เราครบแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยขวดน้ำทำการตัดเลยค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะมาทำให้สามารถปิดกันได้แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดนิดนึงเพื่อที่เวลาสวมจะได้ง่ายนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ดินเจาะรูระบายน้ำด้วยนะคะ1รู2รู3รูนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมดินลงไปในขวดที่เราตัดเลยนะคะสักประมาณนี้นะคะหนึ่งนิ้วมือก็ทำการเสียบลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็รดน้ำค่ะเราจะรดน้ำครั้งเดียวนะคะจนกว่ารากจะงอกรดให้เปียกๆเลยนะคะแฉะเลยให้น้ำหยดแบบนี้เลยนะคะหยดติ้งติ้งติ้งเลยหลังจากนั้นเราก็นำฝาที่เราตัดไว้มาครอบไว้นะคะอันนี้จะเป็นการชำแบบควบแน่นนะคะส
สร็จแล้วค่ะพอได้ระยะเวลา7วันรากก็จะงอกเต็มหัวเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เขียนวันที่ไว้สักหน่อยวันนี้วันที่16เดือน6นะคะเสร็จแล้วค่ะการชำกิ่งโหระพาง่ายมากเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือจะนำไปทำก็ทำตามได้เลยจ้าแล้วนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่แอสเสรีได้ทำไว้นะคะของอันนี้ทำเมื่อวันที่8นะคะวันที่8เดือน6 2564ลาก็จะออกแล้วค่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาถอดดูกันยังสดเลยค่ะเอามาดูว่าลากจะเยอะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาลงถุงเพาะได้เลยชุบโอ้โหรากเพียบเลยจ้าก็ประมาณนี้นะคะ7วันแล้วก็ไปชำในถุงเพาะได้เลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอสเสรีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปลองทำดูนะคะแบบง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะ